เหลือเวลาอีกเพียงแค่1วันนะคะที่จะถึงงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้บ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยสำหรับสินค้าตัวแรกนะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือ iPhone 14 Series นั่นเองค่ะสำหรับข่าวลือปีนี้นะคะเขาลือว่าจะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด4รุ่นรุ่นแรกนะคะจะเป็น iPhone 14รุ่นธรรมดาหน้าจอ 6.1 นิ้วค่ะถัดมาเป็น iPhone 14 Max นะคะหน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะสำหรับ iPhone 14 Max เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาว่า Apple อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 14 Plus แทนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ iPhone 14ในปีนี้เลยนะคะก็คืออาจจะไม่มี iPhone รุ่นมินิแล้วค่ะนั่นหมายความว่า iPhone 13 mini นะคะก็อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 14และ14 Max นะคะก็คาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมที่มีรอยบากค่ะและหน้าจอนะคะก็อาจจะไม่มีโปรโมชั่นเพราะว่า Apple เขาก็อาจจะสงวนไว้ให้ใช้ในรุ่นโปรเท่านั้นค่ะและชิปนะคะก็คาดว่าจะยังคงใช้ชิป A15 ตัวเดิมแต่ว่าแรมเนี่ยก็อาจจะอัปเกรดเพิ่มไปเป็นแรม6 GB นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวเลือกสีอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นสีดำสีขาวแล้วก็สีแดง Product Red รวมถึงสีน้ำเงินที่เป็นสีใหม่ด้วยค่ะส่วนราคาเนี่ยก็น่าจะยังคงราคาเดิมไว้นะคะอยู่ที่$799หรือประมาณ 29,900 บาทตามราคาเปิดตัว iPhone 13เมื่อปีที่แล้วค่ะในส่วนของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะข่าวลือที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ใหม่ค่ะก็คือดีไซน์ที่มีรูแคปซูลแล้วก็รูวงกลมบนหน้าจอแทนนะคะและข่าวลือนะคะก็ระบุว่าหน้าจอก็อาจจะใช้หน้าจอโปรโมชั่นที่จะรองรับฟีเจอร์ Always On Display ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะกล้องหลังของ iPhone 14 Pro เนี่ยเขาก็อาจจะอัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลด้วยรวมถึงจะใช้ชิป A16 Bionic ตัวใหม่ของ Apple ด้วยค่ะสำหรับเรื่องสีของ iPhone 14 Pro นะคะก็คาดว่าจะมีสีม่วงที่เป็นสีใหม่ด้วยรวมถึงสีกราไฟต์สีทองและสีเงินค่ะจากข่าวลือสเปค iPhone 14 Pro ที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็อาจจะทำให้ iPhone 14 Pro เนี่ยมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับ iPhone 14 Pro นะคะราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ$1,099ส่วน iPhone 14 Pro Max เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นที่$1,199ค่ะสินค้าตัวถัดมานะคะก็คือ Apple Watch Series 8ค่ะที่มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยก็คาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมนะคะแล้วก็มีตัวเรือน2ขนาดเหมือนกันก็คือ41แล้วก็45มม.ค่ะส่วนเรื่องชิปนะคะก็คาดว่าจะใช้ชิปประมวลผล S8 แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ด้านสุขภาพเข้ามาใหม่ด้วยนะคะในเรื่องของเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิในร่างกายค่ะจะวัดได้ว่าถ้าหากว่าผู้ใช้มีอุณหภูมิสูงหรือว่าเป็นไข้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนเลยค่ะนอกจากการเปิดตัว Apple Watch Series 8แล้วนะคะก็มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว Apple Watch Pro รุ่นใหม่ด้วยค่ะถ้าหากว่า Apple เปิดตัวจริงนะคะก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับ Apple Watch ค่ะเพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวลือออกมาว่า Apple Watch Pro นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบเรียบตัวเรือนขอบมนนะคะแล้วก็ขอบตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความโค้งจากด้านล่างแล้วก็มาเรียบที่หน้าจอค่ะปุ่มด้านข้างนะคะก็จะปรับปรุงใหม่ที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนต่างกับ Series 7นะคะที่จะติดตัวเครื่องไปเลยนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องดีไซน์แล้วนะคะวัสดุตัวเรือนเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้โลหะผสมไทเทเนียมที่สามารถทนต่อการใช้งานหนักๆได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมี Apple Watch SE 2เปิดตัวด้วยนะคะซึ่งเป็น Apple Watch รุ่นราคาย่อมเยานั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดคุณสมบัติใหม่ๆเหมือนกับ Apple Watch Series 8หรือว่า Apple Watch Pro นะคะน่าจะเน้นไปที่การอัปเกรดประสิทธิภาพรวมถึงใช้ชิปประมวลผลให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าอาจจะมี AirPods Pro รุ่นที่2เปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยค่ะข่าวลือนี้นะคะบอกว่าอาจจะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่เล็กกว่าเดิมแล้วก็อาจจะตัดก้านหูฟังออกไปนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมที่มีก้านหูฟังแล้วก็จุกหูฟังซิลิโคนเหมือนเดิมค่ะส่วนเคสชาร์จนะคะก็อาจจะเพิ่มลำโพงเข้ามาให้สามารถรองรับการใช้งานฟีเจอร์ Find My ได้นั่นเองและเรื่องชิปเนี่ยก็อาจจะใช้ชิป H1 ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่หรือว่าอาจจะใช้ชิป H2 นะคะก็รอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับ iPad นะคะก็มีลุ้นว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยแต่ว่าจะเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นอย่าง iPad Gen 10นั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีภาพเรนเดอร์ออกมามากมายนะคะว่า iPad Gen 10เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องที่เป็นดีไซน์ใหม่ทรงเหลี่ยมแล้วก็ขอบโค้งมนนะคะแต่ว่าจะยังคงปุ่มโฮมที่มี Touch ID ไว้เหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องหน้าจอเนี่ยก็อาจจะใช้ขนาด 10.5 นิ้วนะคะอาจจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แล้วก็ใช้ชิปประมวลผล A14 Bionic ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะว่าในงานอีเวนต์นี้เนี่ย Apple จะอัปเกรดหรือว่าใช้ดีไซน์ใหม่ของ iPad รุ่นที่10หรือเปล่าค่ะและสินค้าชิ้นสุดท้ายนะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ก็คือแว่นตา Apple AR VR ค่ะแว่นตานี้นะคะจะเป็นรุ่นแรกที่ Apple ผลิตเข้ามานะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวหรือเปล่าเพราะว่า Apple ก็ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่คาดว่าจะไปเปิดตัวในปี2023มากกว่าค่ะถ้าหากว่าเปิดตัวในงานนี้จริงนะคะก็ถือว่าจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมกันค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราคาดว่าจะได้เห็นในงาน Apple Event Far Out ก็คือการประกาศวันปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เปิดตัวไปในงาน WWDC 22ที่ผ่านมาค่ะซึ่งคาดว่าในงานนี้นะคะก็น่าจะประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 16, WatchOS 9แล้วก็ tvOS 16ก่อนค่ะส่วน iPadOS นั้นนะคะ Apple เขาก็บอกว่าจะปล่อยอัปเดตช้ากว่าปกติเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPadOS 16นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะปล่อยอัปเดตในช่วงเดือนตุลาคมพร้อมๆกับ macOS 13 Ventura นั่นเองค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนหรือวันที่8กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งทีมงานไอโมนนะคะก็จะมีการไลฟ์สดเปิดตัว iPhone 14รวมถึงสินค้าอื่นๆผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ไอโมดด้วยค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะอย่างเช่นหน้าเว็บไซต์ Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมกันถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอโมด Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ